วัสดีค่ะกลับมาพบกับครูแคทอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะวันนี้นะคะครูแคทก็มีท่าออกกำลังกายกล้ามเนื้อท้องนะคะง่ายๆค่ะทำแล้วนอนได้เลยตื่นมานะคะจะรู้สึกฟินมากเพราะว่ากล้ามเนื้อจะรู้สึกว่าแข็งเกร็งนะคะรู้สึกเหมือนมีซิกแพคเบาๆนะคะจริงๆก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วก็คุมอาหารด้วยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าทำยังไงทำง่ายมากๆเลยทำก่อนนอนได้เลยนะคะครูแคทชอบเล่นท้องก่อนนอนเพราะรู้สึกว่าใช้เวลาไม่เยอะนะคะแล้วก็ไม่เสียเวลาแล้วก็ได้ผลด้วยโอเควิธีทำนะคะก็คือนอนลงไปแบบนี้เลยท่าแรกนะคะก็คือท่า bicycle crunch นะคะง่ายๆเลยเราชันเข่าขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วก็เอานิ้วมือนะคะแตะที่ใบหูของเรานะคะแล้วก็แค่นี้เองปุ๊บนะคะชันเข่าสองข้างไว้นะคะท่าไม่ยากเลยแบบนี้แล้วก็เกรงท้องเอาข้อศอกนะคะมาแตะที่หัวเข่าของขาฝั่งตรงข้ามแบบนี้นะคะคอทั้งหมด20ครั้งทำพร้อมๆกันเลยค่ะแบบนี้นะคะนับ1นับ2เลยโอเคท่าต่อไปนะคะคือท่า bicycle crunch เหมือนกันแต่ว่าทีนี้ก็จะให้ขาหนึ่งงอขาหนึ่งเหยียดนะคะก็จะยากมากขึ้นแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อท้องมากขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มจากเอาข้อศอกขวานะคะแตะหัวเข่าซ้ายแบบนี้แล้วก็สลับข้าง20ครั้งค่ะไปท่าต่อไปนะคะคือท่าเดดบักนะคะหรือว่าท่าแมลงตายดิ้นกระเดวนั่นเองนะคะชื่อก็จะน่ารักน่ารักนิดนึงวิธีทำก็คือเราชันเข่าขึ้นมาแบบนี้นะคะตั้งเข่าขึ้นมาจากนั้นนะคะมือเหยียดขึ้นแบบนี้นะคะทีนี้ให้ขากับมือนะคะเหยียดในทางตรงกันข้ามเดี๋ยวดูจากขาขวานะแค่จะเหยียดขาขวาออกไปใช่ไหมคะแบบนี้ส่วนมือซ้ายชูขึ้นมาฝั่งศีรษะเรามือขวาชูขึ้นเพดานแบบนี้แล้วกลับมาที่เดิมนะคะทีนี้สลับข้างแบบนี้นะคะเป็นท่าบริหารคอบอดี้นะคะป่ายคอทั้งหมด20ครั้งค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่ากำลังกายกล้ามเนื้อท้องนะคะแล้วก็คอบอดี้ง่ายๆค่ะสามารถทำก่อนนอนได้เลยนะคะทำใช้เวลาไม่นานเลยนะคะแค่5นาทีต่อวันสามารถทำได้ทุกวันเลยค่ะท่าหนึ่งก็ประมาณ20ครั้ง30ครั้งแล้วแต่เลยว่าเราสามารถทำไหวประมาณไหนนะคะลองทำกันดูค่ะรับรองเดือนเดียวเห็นผลแน่นอนค่ะ